แก๊งสุดแสบแอบปล่อยมแมลงสาบนับพันตัวกลางงานเลี้ยงตำรวจ โดยงานเลี้ยงสุดโชคร้ายนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงไทเปไต้หวันงานเลี้ยงดังกล่าวถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมงานมากมายหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่ต่างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองโดยงานเลี้ยงกำลังผ่านไปด้วยดีแต่จู่ๆก็มีชายสองคนปิดบังใบหน้าเดินมุ่งมายัางเคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านหน้าห้องจัดงานโดยในมือของพวกเขาได้ถือถุงใบใหญ่ภายในเต็มไปด้วยแมลงสาบนับพันตัวไม่รอช้าพวกเขาพากันเปิดปากถุงปล่อยให้แมลงสาบ ทั้งหลายคลานออกมาก่อนจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง โดยมแมลงสาบถูกปล่อยกระจายอยู่เต็มหน้าเคาน์เตอร์พวกมันคลานโยเยไปเต็มผนงังเฟอร์นิเจอร์ก่อนจะพากันคลานเข้าไปในงานเลี้ยงสร้างความตกใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากต่อมาทางตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด5คนเป็นผู้ชาย4ี่คนและผู้หญิง1คนโดย2คนทำหน้าที่ปล่อยมแมลงสาบอีกสองคนคอยยืนดูต้นทางและอีก1คนทำหน้าที่ขับรถพาหลบหนีซึ่งพวกเขาให้การสารภาพว่าที่ทำไปเพราะมีปัญหาเรื่องเงินกู้กับทางเจ้าของโรงแรมส่วนแมลงสาบนับพันตัวนั้นซื้อมา จากร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาน,นั่นเอง